สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเตตยาชาแนลนะคะวันนี้จะพามาชมร้านกรอบรูปนะคะร้านชมวิวกรอบรูปสวยๆค่ะมาติดตามชมกันได้เลยนะคะนะคะบรรยากาศร้านชมวิวกรอบรูปมีรูปให้เลือกมากมายเลยค่ะจะซื้อเป็นของฝากของขวัญได้หมดนะคะขึ้นบ้านใหม่งานเกษียณมีรูปแนะนำเยอะแยะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะไปเจอกับเจ้าของร้านนะคะคุยกับเจ้าของร้านว่ามีรูปประเภทไหนบ้างราคาเท่าไหร่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านชมวิวกรอบรูปนะคะยินดีต้อนรับนะคะทางร้านเรามีกรอบรูปให้เลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ราคาตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปค่ะถ้าใครสนใจก็เชิญดูได้นะคะเริ่มจากพวกภาพด้านนี้นะคะจะเป็นพวกภาพกำมะหยี่ด้านนี้เป็นภาพกำมะหยี่นะคะราคาก็จะประมาณ2,500 ค่ะ 2,000 แล้วแต่ไม้แล้วแต่ลายค่ะด้านนี้ส่วนด้านนี้จะเป็นขนาด15-20จะเป็นภาพอาจจะปริ้นก็ได้แล้วเป็นภาพใหญ่มาใส่กรอบก็ได้ค่ะอันนี้นะคะส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ใส่เมาส์ตัดเมาส์ใช้ด้วยนะคะมันก็จะเพิ่มความสว่างแล้วก็ความสวยงามให้รูปเพิ่มมากขึ้นราคาตามสั่งได้ค่ะลูกค้าอยากได้ราคาประมาณไหนได้หมดเลยแล้วก็ด้านหนึ่งก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นภาพแบบตั้งโต๊ะนะคะภาพโฟโต้ปริ้นสองด้านอันนี้ช่างที่ร้านตัดเองเลยนะคะทุกกรอบในร้านจะเป็นช่างตัดเองแล้วก็ทำเองทุกกรอบเลยนะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นกรอบสำเร็จรูปกรอบสำเร็จรูปก็จะมีพวกไซส์มาตรฐานนะคะแต่ A4 ขึ้นไปมีขนาดใส่อัลบั้มด้วยค่ะ4x6 5x7 6x8 A4 แล้วก็ทุกไซส์เลยค่ะตามขนาดที่ลูกค้าสั่งได้เลยค่ะมาทางด้านนี้กันบ้างนะคะพวกภาพนี้ก็จะเป็นพวกไม้แกะสลักนะคะเราก็มาใส่กรอบค่ะราคากรอบนี้ก็จะบุบอยู่ประมาณ 2,200 นะคะแล้วแต่ชิ้นงานแล้วก็แล้วแต่กรอบลายลูกค้าสามารถเลือกลายได้ตามใจชอบค่ะชอบสีอะไรยังไงได้เลยขอมาดูทางด้านนี้อีกนะคะทางด้านนี้จะเป็นเกี่ยวกับเป็นตู้พระนะคะอันนี้จะเป็นรูปพระแบบองค์เมซินนะคะอันนี้ก็จะตัดกรอบตัวสีนะคะลายแบบราคานี้ก็ประมาณเริ่มต้นที่1,500 บาทนะคะอันนี้ราคาต่อรองได้ค่ะคุยได้มีตั้งแต่2,200-2,500นะคะอันนี้จะเป็นอันนี้ดัดทางนี้ก็จะเป็นหลวงปู่นะคะหลวงปู่ทวดจะมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นหลวงปู่โตค่ะแล้วแต่ลูกค้าสั่งขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้หมดค่ะอันนี้ตัวอย่างก็จะน้อยสักหน่อยเพราะช่วงนี้งานเกษียณนะคะก็ออกไปเยอะแล้วแล้วก็ทางด้านนี้นะคะอันนี้จะเรียกว่ากรอบหลุยนะคะอันนี้กรอบหลุยค่ะจะเป็นกรอบมาตรฐานเฉพาะสำเร็จก็จะหรูหราหน่อยจะมีสีสีทองแล้วก็สีทองวาวถ้าทองวาวน่าจะเป็นด้านหน้านะคะจะเป็นตัวด้านหน้าสีทองวาวจ้ะอันนี้เป็นกรอบหลุยอันนี้เรียกสีอะไรคะอันนี้ทองธรรมดาค่ะอีกแบบนึงจะเป็นทองวาวแล้วก็มีสีขาวด้วยค่ะสวยมากแบบหนึ่งแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นรูปพระราชเชิงชุมนะคะอันนี้กรอบหลุยใช่ไหมคะอันนี้เป็นกรอบหลุยค่ะราคาก็จะอยู่ประมาณ1,500 บาทค่ะราคาจับต้องได้ค่ะราคากันเองค่ะแล้วก็แนะนำอีกกรอบหนึ่งก็จะเป็นกรอบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูปหล่อเรซินขององค์พระพิฆเนศนะคะจะตัดกรอบแต่กระจกค่ะจะมีประมาณ3 ชั้นนะคะตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ 3,000 บาทถูกมากเลยจ้ะลายไม้ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยสีขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางตามใจชอบไปเลยค่ะตามราคาได้ลูกค้าจะมีรูปในโทรศัพท์เป็นไฟล์มาพิมพ์ก็ได้นะคะจะเป็นรูปโทรศัพท์มาพิมพ์หรือว่าจะเอาเป็นแบบเป็นภาพโปสเตอร์นะคะเป็นภาพโปสเตอร์เกจิหรือว่าจะเป็นผ้ายันเป็นแผ่นสังกะสีแผ่นอะไรคะเขาเรียกอลูมิเนียมที่ลงอักขระตรงนี้ก็ได้หมดเลยนะคะค่ะจะมีกรอบเล็กกรอบใหญ่
ด้านในอันนี้จะเป็นกรอบลุยขนาดใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นกรอบลุยขนาดใหญ่กรอบลุยขนาดใหญ่ค่ะรูปหลวงพ่อนะคะอันนี้รูปหลวงพ่อนะคะพระเทพยานวิสิทธิ์ชัยทวีของเรานะคะค่ะเราใส่กรอบไว้ค่ะนี่กรอบใหญ่แล้วก็อีกด้านนึงที่แนะนำนะคะก็จะมีเป็นแจกันดอกไม้นั่นนี่ค่ะงานนี้ราคาถูกๆนะคะมีหลายสีอันนี้ก็เหลือเฉพาะบางส่วนนะคะเพราะช่วงนี้งานเกษียณก็เกือบหมดแล้วต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่อุดหนุนค่ะฝากร้านด้วยนะคะค่ะร้านชมวิวกรอบรูปอยู่ตรงบ้านโพศิลาอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะคะจะอยู่ติดกับคลินิกหมอณรงค์ฤทธิ์นะคะเปิดร้านจะเปิดทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะถ้าลูกค้ามีธุระด่วนก็โทรมาก็ได้ค่ะตามเพจร้านร้านชมวิวกรอบรูปนะคะภาษาไทยจะมีเพจร้านค่ะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0861768409เบอร์นี้ก็ได้ค่ะคุยได้นี่นะคะอีกกรอบนึงอยากแนะนำค่ะค่ะอันนี้เป็นองค์เท้าเวสสุวรรณนะคะกรอบใหญ่กรอบใหญ่ๆแบบนี้ราคาถูกๆนะคะค่ะถ้าใครที่มาในเพจในนามของคุณนิตยา Channel บ้านสอนะคะทางร้านจะลดให้เป็นราคาพิเศษเลยนะคะถ้ามาจากไลน์ตัวนี้ยังไงก็ฝากอุดหนุนร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะถ้าใครสนใจก็ฝากร้านด้วยนะคะฝากร้านน้องสาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ